ครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนะคะท่านผู้ชมคะนี่คืออโรคยสารปราสาทจอมพระหรือเรียกว่าพุทธสถานแห่งพระพุทธศาสนามหายานที่สร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าชัยยวรมันที่7ในอารยธรรมของโบราณที่รุ่งเรืองนั่นเองนะคะปราสาทของจอมพระหรืออโรคยสารจอมพระนี้นะคะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่นี่นะคะมีการขุดได้พระอัวโลกิเตศวรหรือรูปเคารพพระปฏิมากรพระโพธิสัตว์ด้วยนะคะถือว่าเป็นปราสาทหนึ่งที่นะคะที่มีการซ่อมนะคะแล้วก็เพื่อที่จะก่อเข้าไปในรูปแบบเดิมนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้ลงมาในพื้นที่เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะและก็ได้เห็นภาพอันสวยสดงดงามเดี๋ยวเราไปดูที่ป้ายประกาศว่าที่นี่นะคะมีความเป็นมาอย่างไรมีรูปร่างอย่างไรแล้วก็มีการกล่าวถึงในกรมศิลปากรอย่างไรนะคะ อาจารย์นะคะวันนี้ร้อนมากนะคะต้องใส่เสื้อแบบไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอากาศร้อนจริงๆนะคะเนาะนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมคะถ้าอันนี้เรียกว่าปราสาทจอมพระนะคะเป็นอยู่ที่ตั้งอยู่ที่บ้านดงบังนะคะตำบลจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธนะคะลัทธิมหายานก่อด้วยศิลาแรงและหินทรายมีแผ่นผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะราวพุทธศตวรรษที่18ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง1คือปราสาทประธาน2คือวิหารหรือบรรณาลัยนะคะ3กำแพงแก้ว4ประตูซุ้มนะคะโคปุระนะคะแล้วก็5ก็คือสระน้ำหรือบารายนะคะจากการขุดแต่งนะคะจากการขุดแต่งเนี่ยพบวัตถุโบราณที่สำคัญคือปฏิมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรประทับนั่งชิ้นส่วนพระพุทธรูปนาคปรกศิลาจารึกเป็นต้นนะคะซึ่งสามารถรับรู้รับทราบได้ว่าเป็นโบราณสถานนะคะหรือโบราณสถานแห่งนี้หรือศาสนสถานแห่งนี้นั้นนะคะเป็นอโรคยาสารหรือสถานพยาบาลนะคะแห่งหนึ่งในจำนวน102แห่งที่สร้างขึ้นทั่วราชอาณาจักรเพื่อรักษาผู้ป่วยตามพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าชัยยวรมันที่7นะคะในช่วงพุทธศักราช1723หรือและ1761แห่งราชอาณาจักรกัมพูชานะคะซึ่งปราสาทที่เราเห็นแห่งนี้นะคะได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติแล้วนะคะประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะในเล่มที่52ตอนที่75ณวันที่8มีนาคมพุทธศักราช478นะคะนั่นเองนั่นแสดงว่าเป็นสมบัติของชาติแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อกลายเป็นสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นสมบัติของชาติเป็นสิ่งที่นะคะจะได้รับการคุ้มครองนะคะจากกฎหมายนะคะหรือจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐนั่นเองดังนั้นชุมชนจะมากระทำอะไรในพื้นที่โบราณสถานนี้ต้องได้รับการขออนุญาตนะคะต้องมีการชี้แจงบอกว่ามาทำอะไรมาประกอบพิธีกรรมอะไรนะคะจะเกิดความเสียหายหรือนู่นนี่นั่นหรือไม่อย่างไรก็จะต้องมีการชี้แจงนะคะไม่ใช่ว่าจะมาทำอะไรตามใจหรือตามอำเภอใจได้นะคะนี่ก็คือศาสนสถานนะคะปราสาทจอมพระนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมบริเวณโดยรอบว่ามีความสวยสดงดงามอย่างไรนะคะ